ทำไมต้องตาไหลง่ายเดี๋ยวเดียวเนี่ยจะต้องตาใช้ชีวิตเพียงชีวิตช่วงนั้นที่ได้เดินทางไปนะครับมันมีอะไรที่เราได้รู้สึกและสัมผัสมันได้จริงๆแล้ววันนี้เราก็อยากให้มาบอกทุกคนว่าชีวิตของเราเป็นยังไงที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คุณอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างในสิ่งที่เราได้เจอได้พบนะครับแล้วก็เราดูเขาว่าพวกเราจะอยู่กับมันได้ยังไงแล้วคุณจะได้แรงบันดาลใจอะไรบ้างบางอย่างที่พวกเราได้ต่อสู้กันมาทั้งความรักเป็นของเราจริงครับตบมือให้กันหน่อยครับมา
เป็นที่จะดูงานนะครับถ้าเราเริ่มทำเพลงด้วยกันนะครับถ้าเราเริ่มทำอยู่ที่อยู่กับที่ทุกอย่างนะครับแล้วก็พยายามทำตัวและเป็นเด็กดีที่สุดนะครับไปอยู่ใหม่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับเข้าก็ทำเต็มที่นะครับจนมาถึงวันนี้นะครับเร็วๆนี้เราจะได้ดูแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องคือสูงแล้ววันนี้ก็คงจะดูกันนะครับเรากินนอนอยู่ในห้องอัดนะฮะด้วยกันทุกคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็น่าจะดีก็ขอโทษทีก็ทุกอย่างนะครับคือชีวิตจริงๆนะครับเราไม่รู้จะพูดยังไงละฟังเพลงดีกว่าทีนี้มันเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจแล้วกันที่เราไปเจอสิ่งอันเด็กที่ญี่ปุ่นครับน้องก็ขอบคุณก่อนนะพี่ครับขอบคุณทุกคนที่ในโปรเจกต์นี้ขอบคุณพี่ต้อมนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะทีมงานทุกคนนะครับอาจารย์นักดนตรีนะครับบรรดาทุกคนที่มาวันนี้ครับขอบคุณทุกอย่างเพราะว่าโปรเจกต์นี้ไม่ใช่โปรเจกต์ธรรมดาเลยครับมันเหนื่อยล้ามากๆทีมงานที่ไปถ่ายทำทุกคนเราใช้ทีมงานแค่รวมเราด้วยทั้ง8คนนะครับThank you.
มณ์ประมาณนั้นอ่ะสั้นๆเดี๋ยวหนังเราจะฉายแล้วค่ะฝากความรู้สึกเล็กๆน้อยๆนิดนึงเพราะว่าวันนี้เป็นวันเรียกว่าการ์ล่าพรีเมียร์ของหนังของพี่ครับผมก็ขอพูดอีกครั้งแล้วกันนะครับผมว่าพวกเราทุกคนนะครับใช้ใจทำนะครับใช้ใจร้องเพลงใช้ใจทำหนังใช้ชีวิตร่วมกับจริงใจนะครับมีเราก็ไหลร้องไห้ถูกเวลานะครับพวกเราสองคนนะครับวันนี้ภาพยนตร์เรื่องมิสซูรีมาดูกันที่ทุกคนได้ดูวันนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งการฉายที่ครับรับรองครับในวันที่4นะครับผมก็เราก็จะเป็นออกไปในแบบรูปแบบใหม่แต่สิ่งที่ได้จากวันนี้ที่เราได้ดูกันนะครับเราก็จะได้เห็นว่าใจของพวกเราที่ทำทุกอย่างให้เกิดขึ้นในวันนี้ได้จริงๆนะครับมันมหาศาลมากนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าก่อนหน้านี้จนถึงวันนี้ผมกับจะไม่ได้ว่านอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงจริงๆใช่ครับเราอยู่กับมันมาโดยตลอดครับจนถึงแม้กระทั่งวันนี้นะครับผมที่บอกว่าคือวันนี้เราไม่นอนกันแล้วเราก็หวังว่าเราจะนอนในโรงพยาบาลใช่ครับก็คือทุกขั้นตอนนะครับที่ผมได้ดูได้ดูก่อนที่พูดเลยนะครับก่อนที่จะมาเป็นที่รักนะครับแล้วก็อยากให้หนังเรื่องนี้นะครับโอเคไปนะเอาล่ะไม่มีอะไรมากครับสรุปการนะครับขอเสียงคนอยากสรุปหน่อยเร็ว